รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้านโดยช่างมืออาชีพที่นี่รายการช่างเล่าเรื่องนกนกสวัสดีครับรายการช่างเล่าเรื่องกับน้องดอทคอมนะครับเราจะมาแก้ปัญหาทุกงานซ่อมในบ้านของคุณกันนะครับหลายบ้านคงเจอปัญหานะครับเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟแล้วนะครับหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหลอดนีออนที่บ้านเราเนี่ยยังเรืองแสงอยู่นะครับหรือบางครั้งเราเปลี่ยนหลอดไฟก็ดูดนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงมาดูกันครับอาการไฟค้างที่หลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับหรือหลอดนีออนนะครับเกิดจากเอาสายไลน์ที่มีไฟนะครับเข้าไปต่อกับหลอดทำให้หลอดไฟเนี่ยมีไฟเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เกิดอาการเรืองแสงแม้เราจะปิดสวิตช์อยู่วิธีแก้นะครับไม่ยากเลยเพียงแค่เราสลับสายนะครับเพียงเอาสายไลน์ที่มีไฟเนี่ยเข้าไปต่อกับสวิตช์นะครับแล้วเอาสายนิวตันที่ไม่มีไฟไปต่อกับหลอดเพียงแค่นี้เวลาเราปิดสวิตช์ไฟนะครับก็จะไม่มีไฟค้างที่หลอดและก็จะไม่โดนดูดอีกต่อไปอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรามีการแก้ไขงานไฟเราต้องสับเบรกเกอร์หรือสับคัทเอาทุกครั้งนะครับท่านใดที่อยากเลือกซื้อโคมไฟในแบบต่างๆหรือใช้บริการงานช่างไฟสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการบนเว็บไซต์noknok.comได้นะครับสำหรับวันนี้รายการช่างเล่าเรื่องต้องไปก่อนนะครับขอจบทุกเรื่องบ้าน noknok.comสวัสดีครับ noknok